ถ้าคุณอยากจะขายผลไม้ออนไลน์วงเล็บให้ได้ราคาดีต้องดูที่3ข้อนี้เลยค่ะหนักอกหนักใจของชาวสวนหรือว่าเกษตรกรทุกคนเลยนะคะเรื่องของราคาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยยิ่งช่วงไหนนะที่ผลผลิตของเราเนี่ยกำลังจะออกลูกกำลังจะขายได้ค่ะราคาจะทำให้ชาวสวนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาเองได้บางครั้งก็จะต้องอาศัยราคาจากตลาดกลางมีทุเรียนก็อาศัยล้งหรือว่าเมืองจีนเขากำหนดราคาเท่าไหร่แล้วยิ่งปีไหนนะคะที่มีผลผลิตออกมาเยอะๆราคาก็จะถูกลงปีไหนที่ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจทำให้เราผลิตของได้ออกมาน้อยราคาก็จะสูงแต่ราคาสูงเราก็ได้เงินน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มีของไปขายแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเกษตรกรหรือชาวสวนนะคะสามารถที่จะกำหนดราคาเองได้นั่นก็คือการที่คุณเข้ามาทำออนไลน์ค่ะเพราะการทำออนไลน์เราในฐานะชาวสวนสามารถส่งของส่งผลไม้ของเราเนี่ยตรงไปยังผู้บริโภคได้เลยเป็นการตัดพ่อค้าคนกลางออกไปแต่การทำออนไลน์อะค่ะมันก็มีเทคนิคอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราโพสต์ขายบอกราคาไปอย่างเดียวแล้วก็ขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ราคาที่เราขายเนี่ยทำได้ราคาสูงวันนี้ควีนโอมีเทคนิค3ข้อนะคะถ้าคุณอยากจะขายผลไม้ออนไลน์วงเล็บให้ได้ราคาดีต้องดูที่3ข้อนี้เลยค่ะข้อ1นะคะคุณจะต้องทำแบรนด์ออกมาให้เป็นที่รู้จักค่ะคือต้องปั้นแบรนด์ให้ดังก่อนวิธีการที่เราจะปั้นแบรนด์ให้ดังให้เป็นที่รู้จักของคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ Facebook หรือ Instagram หรือว่า YouTube หรือ TikTok อะไรเงี้ยค่ะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะสร้างให้คนรู้จักเราได้แต่ควีนโออยากจะให้คุณน่ะทำคอนเทนต์ออกมาให้ความรู้คนก่อนนะคะอาจจะเป็นการทำคลิปวิดีโอทำภาพนิ่งก็ได้แต่อยากจะให้ความรู้ว่าวิธีการเลือกผลไม้ยังไงให้ได้สดให้ได้คุณภาพดีวิธีการปลูกวิธีการดูแลรดน้ำพรวนดินหรืออะไรก็ตามอะค่ะที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนดูนะคะคนดูเขาได้อะไรบางอย่างจากเราไปอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อคนนี้มันดูน่าเชื่อถือนะออกมาให้เห็นหน้าเห็นตาขนาดนี้แล้วของที่ถ่ายออกมามันก็สวยผลไม้ดูดีเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของคุณภาพอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคุณภาพอะใครๆก็พูดได้แต่สำคัญคือการที่เราเอาหน้าของเราเนี่ยสร้างแบรนด์ตัวตนเลยค่ะเอาหน้าของเราออกมาที่หน้ากล้องให้คนเห็นให้คนเชื่อถือข้อ2คุณจะต้องสร้างสตอรี่ค่ะสร้างสตอรี่หมายความว่าเวลาที่เราออกมาโพสต์ขายอะไรไปบางอย่างอ่ะขายธรรมดาบอกแค่ราคาคนก็จะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเราได้มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นพื้นเพเป็นความหลังหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว้าวรู้สึกว่าอยากจะซื้อเพราะเรื่องราวอันนี้จะทำให้เราอ่ะเรียกราคาได้สูงทำให้ขายได้ราคาแพงยกตัวอย่างนะอย่างควีนโออยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจุดเด่นของอำเภอบ้านนาสารก็คือเงาะโรงเรียนถ้าเกิดว่าควีนโอจะสร้างสตอรี่ค่ะควีนโอก็จะพูดว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยนะคะมันมีจุดกำเนิดที่อำเภอบ้านนาสารแล้วเป็นออริจินอลที่นี่ได้ GI หรือว่า Geography Identity ซึ่ง GI เนี่ยค่ะมันสามารถระบุได้เลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกเงาะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าประวัติของเงาะโรงเรียนเนี่ยค่ะไม่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้มาเปิดแล้วก็ชื่อของเงาะโรงเรียนก็มาจากท่านเหมือนกันแล้วเงาะโรงเรียนที่นาสาเนี่ยนะคะเป็นเงาะที่อร่อยที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เขาได้ดูเขาได้ฟังเรื่องราวอันนี้ค่ะเป็นคุณจะซื้อไหมอ่ะเป็นคุณจะรู้สึกว่าเออมันออริจินอลตรงนี้จริงๆมันอร่อยจริงๆใครๆก็รับรองแล้วมันอร่อยที่สุดในโลกนี่แหละค่ะลองหาดูนะคะว่าสินค้าของคุณหรือว่าผลไม้ของคุณเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนแล้วให้หยิบจุดเด่นอันนั้นเนี่ยเอาออกมาเล่าเรื่องราวมีอีกอันนึงนะสมมุติว่าตอนนี้ทุเรียนที่ไหนก็ปลูกในเมืองไทยก็ปลูกแต่เราจะสร้างเรื่องราวให้มันยังไงทุเรียนภูเขาไฟทำไมต้องเป็นทุเรียนภูเขาไฟเพราะมันปลูกที่ดินที่มาจากภูเขาไฟทุเรียนป่าละอูทุเรียนหลินหลงลับแลคือเราสามารถที่จะสร้างเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ได้เลยดังนั้นนะคะลองหาจุดเด่นสินค้าของคุณแล้วเอาออกมาพูดรับรองเลยค่ะว่าควรจะสนใจอย่างแน่นอนข้อที่3อันนี้สำคัญมากๆการรีวิวสินค้าคุณอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วฉันไม่เคยขายผลไม้ออนไลน์มาก่อนเลยแล้วฉันจะรีวิวสินค้าได้ยังไงล่ะก็ไม่เคยขายมาก่อนอันนี้เป็นเทคนิคที่ควีนโอใช้ส่วนตัวมาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าตัวเองทำออนไลน์ขายผลไม้เนี่ยมา 3-4 ปีแล้วค่ะนั่นก็คือการที่ส่งผลไม้เนี่ย
ให้คนใกล้ตัวก่อนก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเพื่อนๆที่ออฟฟิศของคุณหรือว่าเป็นคนรู้จักอ่ะส่งไปให้เขาแล้วก็ให้เขาชิมให้เขาถ่ายรูปรีวิวออกมาเขียนแบบสวยๆหรือถ่ายรูปแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนการที่ได้รับความเชื่อถือปกติแล้วอ่ะคุณโอก็รู้นะว่าคุณน่ะไม่ว่าจะซื้อสินค้าอะไรถ้าเกิดว่าซื้อออนไลน์อ่ะก็ต้องดูรีวิวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายผลไม้ให้คุณแบบถ่ายรูปออกมาเป็นภาพนิ่งเลยค่ะสวยๆเลือกมุมดีๆเลยนะถ่ายเงาะก็ขอให้เปลือกสวยๆดูเนื้อเงาะฉ่ำๆถ่ายทุเรียนเนี่ยผ่าออกมาพูสวยเนื้อเหลืองหรือจะเอามาถ่ายเทียบกับหน้าถ่ายแบบเยอะๆหรือจะถ่ายทั้งต้นอะไรก็ได้ค่ะคือคุณเอาออกมาแล้วทำรีวิวพูดว่ามันดียังไงให้คนเนี่ยลองแล้วเอากลับมาแล้วก็เอามาโพสต์ในเพจก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะรีวิวอ่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆขอให้คุณเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ได้เทคนิคดีๆในการขายผลไม้ออนไลน์ให้ได้ราคาดีกันไปแล้วนะคะใครที่สนใจก็ลองเอาไปฝึกลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าอยากจะลองผิดลองถูกไหมมีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์หรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ของ Queen O ได้เลยค่ะ Queen O Queen of Fruit เอามาตอบคำถามให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะยังไงฝากติดตามเพจ Queen O Queen of Fruit ไปด้วยนะคะ Queen O จะมีคลิปดีๆมีความรู้ดีๆรวมถึงคลิปสนุกๆที่เป็นบรรยากาศในสวนนี้มาฝากทุกคนค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า Queen O Queen of Fruit ค่ะ